สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะและเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ2ครั้งกับ WXY EP 7ค่ะ EP 7แล้วนะคะมาวันหวยออกนั่นเองใช่ค่ะ EP นี้หยินวอไทยศัพท์ยุคใหม่เอาวะฉันก็อ่อนเรื่องนี้ เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีศัพท์อะไรเยอะเดี๋ยวลองไปดูกันว่า EP นี้จะมาแนวแบบแนวหวานหรือแนวตลกโปกฮาอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะมองบ่เห็นเด้อมันนางผีเฮ้ยอันนี้มันคือฉากตอนจบของกลรักรุ่นพี่อ๋อเหรอเขาใช้ผ้าที่เขียนว่าอินจิเนียร์เป็นผ้าปิดอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะไปเลยอยากเจ้าเลยใช่จริงด้วยเพลงนี้อยู่ข้างฉันฉันไม่เคยอะไรอ่ะสวยอีหลีบ่สวยขอบคุณไออีหลีเลยไออย่างล่ะแควโอ้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเฮ้ยใหญ่นะมีเว้ยคือฉากนี้มันเป็นฉากจบของกลรักรุ่นพี่อ่าใช่คือเหมือนแบบพระเอกก็สร้างเครื่องวัดฉายอะไรอย่างเงี้ยดวงดาวแล้วก็พาแบบน้องวอลเข้าไปในห้องสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ my god เยอะมากแล้วต้องเปิดเป็นกี่สารฟังงานเหรอแล้วบิ้วเอกไหว้เนี่ยพบกับให้การแล้วบิ้วแล้วบิ้วเอกไหว้เอกไหว้ทำไมต้องมาไอติมแล้วบิ้วเอกไหว้ครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Prince Theater Heritage Stage นะครับผมและเมื่อกี้นะครับเราเปิดตัวมาด้วยภาษาอีสานภาษาถิ่นแล้วครับแสดงว่าคลิปนี้เราจะมาแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับภาษาคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่าโอ้โหเรื่องภาษาผมถนัดอยู่แล้วคุณได้ภาษาอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยอย่างจีนอังกฤษสีเหลืองเยลโล่ม่วงแมงโก้ไปแจ็คซิโป้ซิโป้ไงเต่าอังโลมีดอีโต้ไม่อย่างคนแหละอย่างภาษามันก็ต้องมีได้บ้างแหละอะไรถ้าภาษาผมเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศสว้าสักหนึ่งเทคมันของชูมองเซอร์มองอะไรล่ะว่าเรามาเล่นเกมเลยอ่ะเราพิเศษมาเราต้องเล่นเกมกันจัดมาดิจากสถิตินะครับครับผมบอกไว้ว่าคุณชนะต้องมีวันของผมบ้างวันนี้แหละวันของข้าเออภาษามันถนัดไปแล้วภาษาที่พูดแดงสีเหลืองเย็นถ้าผมเรื่องเกมการแข่งขันของเราวันนี้ก็คือมาแข่งกันทายคำศัพท์ของวัยรุ่นเนี่ยปี2020กันอ่ะเหมือนมาทายเราด้วยนะว่าเราจะรู้หรือเปล่าซึ่งใครแพ้ใครจะโดนนี่แบบนี้นะครับใช่จะโดนทำโทษแบบนี้ซึ่งรางวัลของผู้ชนะก็คือนี่เลยครับสตรอเบอรี่ยูสุแล้วก็เลมอนพายอ๋อถูกอย่างนี้นะครับไม่ถูกพร้อมให้เขียนนะดุ้ง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 ไม่ใช่ดุ้งใจเย็นดุ้งพร้อมแล้วมีเวลาโอ้ยคืออะไรอ่ะดุ้งแบบสะดุ้งไงอ้าวเหรอผมไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อนเลยนะจริงเหรอเขาใช้กับอะไรคนนี้บอกว่าคนเดินมาคนนี้ดุ้งเวอร์ล่อเหรอก็แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยสะดุ้งไงแบบอะไรโดดเด่นอย่างนี้หรือเปล่าสะดุดอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ไม่ใช้ไม่เคยได้ยินนะรู้มาเฮ้ยเพิ่งมันต้องเขียนยาวมากอย่างนี้แล้วสะดุ้งใจอ่าขนลุกอ๋อให้เกี่ยวความหมายเฮ้ยอะไรวะโจ๊กโดนลุกคนลุกอุ้ยดุ้งแล้วดุ้งแล้วได้ครับเริ่มที่พื้นฐานก่อนแล้วกันนะทำต่อค่ะอันนี้
ฮะ Fieski Fieski ฉันได้ยินแต่ Fies ค่ะ Fieski Fieski ยังไงอันนี้ครับสําหรับการคุยอันนี้ครับสําหรับการคุยเอาไปช่วยช่วยเมเหรอใช่แล้วเขียนยาวเดียวมันใจเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ไรเกี่ยวกับถูกต้องสุดนะคือวิวอ่ะที่จะมาพูดโชว์ให้ดูได้ไงวะแอบซุ่มมาไปแล้วแอบซุ่มแบบทำใบมันบอกสไตล์แบบทำผมแล้วกันผมต้องมีจริตกว่านี้นะเข้าถึงวันนี้เข้าไปเป็นอย่าไปกินเยอะเข้าไปเป็นเขาทำต่อไปเหมือนหมาได้ได้ครับเหมือนหมาแล้วนี่เหมือนหมาเหมือนหมาก็คือแบบเศร้าอ๋อเศร้าเหมือนหมาเหมือนหมาแต่ว่าไม่สวยอ้าวหรอไม่สวยค่ะพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้แปลว่าอะไรไม่รู้จริงๆหรอเหรอแบบให้เมาไหมอย่างเงี้ยนึกออกเปล่าเนอะอันนี้บอกได้ปะเออใช่จริงไหมอ๋อพูดได้ไหมพี่จี้คือแบบอันนี้บอกพูดได้ไหมอย่างเงี้ยหรออ๋อการได้ยินโอ้โหไม่โหวะไอ้แฮะมีสติไม่เมายังไหวฉันไม่สติเออไม่เจ็บหรอแบบมองเห็นนะอย่ามาเก่งกับกูนะอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองอย่าซ่าเหรอเอออย่ามาห้าวโอเคกูก็อย่ามาเก่งนะอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองเกือบอะไรไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้คือแบบได้ก็คือได้ไงคือเอาอะไรมาไม่ได้ก็คือได้ไงฉันว่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบได้เพื่อนเพื่อนไอ้คนนี้เนี่ยนะด้วยไม่ใช่เด็กน้อยเออเยี่ยมมากก็คือเก๋มากเลิศมากเยี่ยมมากแบบเก๋มากเลิศมากอะไรเงี้ยสวยมากโอ้โหเออมีคอไก่เบิ้ลด้วยเหรอเจอถึงกินแน่นะกินแน่แล้วกินแน่ปลาเข้ามาเยี่ยมมากมีแบบสองอันนี้มีสถานการณ์แต่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วแบบเราอยากพูดเยี่ยมมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันเที่ยวเดียวประมาณ4รอบถือว่าเยี่ยมมากโอ๊ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับมีโอกาสชนะโอ้ยต้องยินเดินไปกี่อันเนี่ยแพ้โดนดิบหมดเกล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 ต่อก็เก๋ได้แล้วตายเกมมากลับเอาแก้วแล้วกลับแล้วอ๋อเหรอแล้วกูที่ทำมาแล้วหมดอ่ะสงสารนะโดนแกงโอ้โหได้เหรอแค่นี้ผมไปเออก็คนเจ็บนาฬิกาอะไร
คือพยายามแทบตายนี่คือเกล็ดพิเศษแบบสับ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 สับแล้วแบบเลือดๆโฉมปังอ่ะอย่างงี้ปะแซ่บมากปังมากก็เลือดอยู่นะเนี่ยเกิดออกมานับออกมานับออกมานับมาออกกีฬาโอ้ยไม่ต้องนับเลยมั้งโอ้ยช่วยน้องหน่อยได้แก่คือผมแบบจะน้ำแบบใหม่อันนี้ก็คือทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแต่ก็ยังแบบหวานอยู่น่ารักจังเลยไม่สากลนะมาทวงไม่ยอมเอ้ยอันนี้เปลี่ยนฟอนต์21เริ่มที่ผมเลยครับเสนอคำว่าอย่ามาเก่าหรือเปล่าแปลว่าอะไรอย่ามั่วอันนี้ของผมมันเป็นสิ่งที่ผมใช้เรียกสร้างงานศิลป์สร้างงานศิลป์แปลว่าอะไรวะมันคือแบบถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าถ้าเราจะขออนุญาตไปถือเป็นที่อ๋อแล้วก็แบบว่าขอตัวไปสร้างงานศิลป์ได้ไหมคือแบบว่าครับผมงั้นแสดงว่า2021เนี่ยผมไม่สร้างอย่ามากล่าวดิครับผมสร้างงานสิ่งนี้ซึ่งใครเอาไปใช้แล้วก็โปรดนึกหน้าผมด้วยนะแล้วใครที่กำลังจะต้องไปที่นึกหน้าพี่วอไว้ขอตัวไปสร้างงานสิ่งครูไอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบอกนะว่าเป็นงานสิ่งสอบไปสร้างงานสิ่งใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วครับออกมาแล้วก็เขาจะบอกเราว่าเป็นงานสิ่งทำไมอยู่ดีมาพูดกันเรื่องนี้ได้อ้าวแล้วไม่ได้กินเลยเนี่ยแพ้เราอะอะไรประทังพิเศษนะคือแบบทุกคำมันก็แบบต่างอะไรอย่างเงี้ยชอบคำไหนมันมีหลายคำนะมีอันนึงอะใช้ยี่จุดจำไม่ได้แบบมันโดนอะไรเรียนแบบโดนมาเจอว้าวมันขยี้จุดมากขยี้จุดมากไอ้แกเลิกๆๆๆๆๆครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่นะวินเทียเตอร์อะไรนะต่อเออวินเทียเตอร์ครับผมนี่เป็นสถานที่ให้เราได้มาแข่งเกมอืมครับให้ทุกคนได้ดูให้เราได้บรรยากาศทั้งหมดได้สร้างงานเสร็จแล้วก็จะมาก้าวคําว่าแบบสับไปเลยครับสับมากเพลงนี้สับมากแล้วก็ทางทุกคนติดตามมาดูในความของเราด้วยนะครับที่ช่องช่องจี้ไทยแลนด์ครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็สับไว้นะครับครับผมก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายอะไรกี่ไม่เข้าใจเลยปล่อยแฟนจับแล้วอะไรเองก่อนขับปากไปแล้วเอ้ยขับปากไปแล้วน่ารักแล้วอย่ามาแก้วได้กับศัพท์ใหม่หลายคำเหมือนกันนะที่แบบพี่ไม่เคยได้ยินเลยเราไม่ใช่เราใช้แล้วเขาบอกว่าอย่างว่าใช่ใช่ใช่จบไปแล้วกับ EP ที่7ได้คำใหม่มาเยอะแยะมากขอตัวไปสร้างงานศิลป์ก่อนอยู่ดีๆมันเข้าเรื่องมันไม่ได้ไงแล้วที่พี่หัวเราะเพราะว่าน้องยินบอกว่า
เนี่ยพี่วอลเขาเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้เพราะงั้นเวลาจะได้เคลียร์นึกถึงแล้วพี่วอลได้เหรอยินยินเอาดีๆเออแต่ก็น่ารักนะเขาแบบอ่ะนี่พี่ละช่วยช่วยไม่อยากให้เจ็บนี่ที่ผมจะได้ไม่เจ็บไงไม่โดนผิวในความฮาของเขาก็ยังมีความหวานอยู่ดีดูแลกันอยู่นะใส่ใจอย่างนี้น่ารักค่ะเดี๋ยวเหมือนมาเจออุ้ยแป๊บๆแบบ EP 7แล้วอะใช่ได้มาเจอกันใหม่กับวันหวยออกนะคะกับ WXY ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ